ิจารณาข้อดีข้อเสียของเตาชิ้นประมวลตัวเก่าที่ผมเคยทำไว้นะครับมาพัฒนาอัปเกรดให้ดีขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ลำดับแรกบากหัวเตาประมาณ10คูณ10เซนติเมตรผมใช้หัว Nimber Cutter นะครับใส่กับสว่านเตาชีวมวลตัวก่อนหน้านี้ให้ไฟที่แรงมากๆนะครับแต่ในความแรงนั้นนะครับมันไฟมันไปเลียหูหม้อทำให้หม้อนะครับหูละลายไป 2-3 ใบแล้ววันนี้ผมจะมาติดตัวแก้นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็ก4นิ้วคูณ4นิ้วนะครับตัดด้วยเครื่องตัดพลาสมาง่ายเลยทีเดียวทีนี้ป๊อกเรียบร้อยใส่ท่อ3นิ้วลงไปคราวนี้นะครับทีเด็ดที่ทำให้ไฟเราร้อนนะครับหรือน้ำเราเดือดเร็วขึ้นนะครับก็คือหัวเตาตัวนี้แหละก่อนหน้านี้หัวเตามันจะมีลักษณะเป็นหัวเตาลักษณะปกติจะทำให้ภาชนะของเรานะครับอยู่สูงเหนือกว่าเตานะทำให้มีช่องว่างให้ไฟสามารถขึ้นมาเลียหูหม้อได้นะครับคลิปวิดีโอนี้หรือเจ้าเตาตัวนี้ผมจะลดแกลบตรงนั้นลงนี่นะครับไม่วัดแล้วก็จะกลับหัวเอาหัวเตาลงไปข้างล่างเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมมิก250ง่ายเลยทีเดียวนะครับไม่มีสแลกติดคือติดไม่ติดคือไม่ติดครับคราวนี้มาตัดเอ็กซิงแผ่นกันดีกว่านะตัวนี้ผมมีหัวตัดพิเศษใส่กับสว่านง่ายเลยครับทีนี้กดปื๊ดเดียวเลยท่านใดสนใจเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอครับนี่ตัดเป็น2แผ่นวิธีม้วนผมไม่มีเครื่องม้วนนะผมจะม้วนแบบบ้านๆเลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นท่อส่งนะครับที่ใส่กับท่อ3นิ้วนะก็เลยเอาท่อ3นิ้วมาเป็นเบ้านะครับเป็นจิ๊กไว้นะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปในท่อเลยเจาะด้วยสว่านนำแล้วตามด้วยลูกรีเวทในการเย็บเย็บให้ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับเว้นระยะห่างพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ท่อสังกะสีนะครับเหล็กซิงตัวนี้ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเตาชีวมวลตัวอัปเกรดนะครับมีระบบป้องกันไฟเลียหูหม้อนะครับแล้วก็ทำให้ควันน้อยลงนะแต่เรื่องความแรงแรงขึ้นเพราะว่าตัวหม้อนะครับต่ำลงมานะครับใกล้กับไฟมากขึ้นโอ้โหมันอเนกประสงค์ขนาดนี้เลยเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อไฟปกติเลยนี่นะครับไฟแรงเลยทีเดียวนะครับไม้ค่อนข้างมีการแตกด้วยยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็ติดปกตินะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองวางหม้อกันครับดูนะครับตูดหม้อจมลงไปข้างล่างเลยนะฮะก็คือใกล้กับตัวไฟนะครับทำให้ความร้อนเร็วเดี๋ยวลองต้มไข่กันดูครับอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับดูไฟนะครับไฟก็จะไปเลียก้นหม้อนะครับแล้วส่วนเกินเนี่ยมันก็จะวิ่งออกทางรูข้างหลังส่วนเกินนะครับย้ำว่าส่วนเกินแต่ก็ยังมีส่วนบางส่วนบ้างนะครับที่มาเลียข้างหม้อเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับหูหม้อไงนะครับ
แล้วเนี่ย ดูไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับกับน้ำเดือดนะครับดูแรงของน้ำที่เดือดนะครับคือใช้ฟืนน้อยมากนะครับประหยัดสุดๆเลยนะครับตัวนี้ผมได้ลองผิดลองถูกมาหลายนะครับหลายขั้นตอนมากนะครับกว่าจะมาออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดูลักษณะของเหล็กนะครับผมตัดแล้วตัดอีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาทอดไข่ดูแต่ยังไงครับก็ต้องสารภาพเลยนะครับว่าคลิปนี้ยังคำนวณผิดพลาดไปนะครับเห็นกระทะเมื่อสักครู่นี้ไหมนะฮะที่ผมวางไข่ไว้นะครับคือเขาวางไม่ได้นะเพราะว่าผมตัดเหล็กกล่องนะครับ4นิ้วสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องยืดออกอีกนะเพื่อให้มันอเนกประสงค์ก็มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับใช้กระทะใบเล็กลงนะครับแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปก็จะเป็นนั่นแหละกระทะที่วางเปลือกไข่ครับก็คือต้องวางได้ถ้าใช้ตัวนั้นจะวางไม่ได้นะครับตอนนี้ไฟแรงมากครับดูที่ไข่นะครับถ้าใครเป็นเซียนไข่ดาวจะรู้ว่าทอดยังไงให้ผิวกรอบแล้วก็ไข่แดงยังไม่สุกนะครับเป็นอย่างนะครับก็คือต้องทอดไฟแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับคลิปหน้าจะมีสิ่งอื่นอะไรนั้นรบกวนกดติดตามและรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ